นแรปเปอร์เลือดร้อนคริสบราวน์ก็จำใจต้องยกเลิกคอนเสิร์ตที่ประเทศไกอานาจึงจะจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคมนี้เพราะถูกกลุ่มสิทธิสตรีเป็นแกนนำรวมตัวประท้วงโดยประกาศกล่าวจะไม่สนับสนุนคนดังที่มีพฤติกรรมทำร้ายผู้หญิงเนื่องจากเขาเคยลงมือลงไม้กับแฟนสาวริฮานน่าเมื่อ3ปีก่อนจนเป็นข่าวเช้าไปทั่วโลกค่ะ